รอกันอยู่ป่ะขออนุญาตเอ่ยคำคำหนึ่งได้ไหมไม่ได้แดกกูหรอกนะมาพูดถึงเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาครับที่เซนต์เจมส์ปาร์คนะครับกับเดอะซาลิกาโดงนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของหงแดงครับก็นะถ้าใครดูก็คงจะรู้แหละไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ดูอาจจะแบบดูไม่จบดูแค่ตอนลิเวอร์พูลโดนนำอะไรเงี้ยแล้วก็โดนฟันไดโดนใบแดงแล้วก็อาจจะปิดทีวีนอนนะก็มีหนูเชื่อมีบางส่วนนะครับก็จะเล่าอธิบายฟังนะครับก็ระบบนะครับก็หลังสี่ตัวนะครับอย่างที่บอกฟันไดมาติดแบ็คขวาเทรนด์แบ็คซ้ายแอนดูลูสันนะครับกลางตัวรับก็เอนโดแล้วก็มีแมกก้านะครับแล้วก็โซโบโบโซโซโบโซโบโซโบสไลนะครับแล้วก็หน้าก็จะมีซ้ายดีอาร์ตขวาซาร่าหน้าเป้าเป็นโคดี้กักโปนะก็เป็นชุดที่หลายๆคนคิดว่ามันน่าจะออกมาสตาร์ทแบบนี้นะครับเพราะว่าอีใบมาโกนาเต้เก็บนะครับเปิดเกมมาก็เอาจริงๆแว็บเดียวนะแรกๆนะเปิดมาต้นเกมการแข่งขันนะดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเหนือกว่านิดๆสุดท้ายแล้วนั่นแหละด้วยความผิดพลาดที่แก้เมื่อไหร่ก็ไม่หายทำยังไงมันถึงจะหลุดพ้นออกไปได้ไอ้คำว่าผิดพลาดแบบเนี้ยก็ถามว่ามันไม่เป็นการโดนกดดันหรืออะไรแต่อย่างใดแต่พลาดแบบเนี้ยพลาดง่ายๆเตี๋ยข้างโง่แบบเป็นงี้บ่อยมากนะแล้วหลายลูกด้วยนะครับจับเทรนนะถนัดขวาจะจับข้างซ้ายทั้งนั้นสุดท้ายนะก็เสียประตูนะขอดมยาดมหน่อยนึกถึงหน้าเทนแล้วจะเป็นลมคืออ่ะมันดูแปลกๆดูแหม่งๆหลังจากที่ขึ้นนำ 1-0 ก็เหมือนลิเวอร์พูลพยายามจะต่อเกมกลับมาเพื่อสู้อีกเครื่องหนึ่งแต่ก็มันมาประจวบเหมาะแป๊บเดียวเนี่ยเสียประตูนาทีที่25นะครับบัวจิวฟันไดนะครับนาทีที่28โดนใบแดงคือจังหวะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วแหละนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้มีใครคิดมาหนูหรือเปล่านะครับถ้าคิดมาหนูช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าหนูคิดไปเองวะคือกรรมการในสนามอะผู้ตัดสินอะมันดูยังไงไม่รู้ดูบ้าจี้อ่ะกับเลี้ยวภูนะคืออย่างเทนลูกนั้นน่ะโดนกอร์ดอนผักล้มนิดนึงอ่ะก็ไม่ถึงก็ผักก็อาจจะเบียดกันนะแต่ว่าในใจของเทนเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็น่าจะได้ฟรีคิกถูกป่ะกับกลายเป็นนิวคาสเซิลได้ทุ่มเขาก็แค่โยนบอลน่ะถามว่าโยนบอลมันก็คือไม่ได้แบบว่าลุกขึ้นมาแล้วเควี้ยงบอลใส่หน้ากรรมการแบบเฮ้ยไรจังครับมันไม่ได้ขนาดนั้นคือว่าล้มไปงอตัวขึ้นมาแล้วก็เกลี้ยงบอลนี่ใบเหลืองคนหลังจากจุดนั้นเนี่ยต่อมาเลยนะไปทำฟาวทุกคนกดดันให้มันเหลืองเป็นเหลืองที่สองเพื่อจะได้ใบแดงลองคิดสภาพดิว่าถ้าลูกนั้นเทนได้ใบเหลืองอีกเป็นใบแดงที่ใบเหลืองที่สองแล้วเป็นใบแดงถูกไล่ออกสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะโอ้โหแล้วจังหวะนั้นมาคือเทนดึงแล้วนะจังหวะที่กอร์ดอนหลุดมาเนี่ยเห็นดึงแล้วมันนึกขึ้นได้อ่ะโอ้ยกูปล่อยดีกว่าพวกนี้โดนเหลืองแดงโดนเหลืองที่ตกเป็นใบแดงก็ปล่อยทุบอ่ะก็ยอมรับเอาจริงๆถามว่าโดนบอลไหมโดนแต่ถามว่าโดนขากับโดนบอลโดนอะไรก่อนกันโดนขาก่อนอันนี้ยอมรับ
โดยดุษฎีว่าโอเคมันเป็นการฟาวจะถามว่ามันต้องถึงขนาดใบแดงเลยหรืออ่ะแฟนลิเวอร์พูลช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วก็แฟนทีมอื่นด้วยเอาแบบเป็นกลางนะแบบเป็นกลางนะใจเป็นกลางเลยว่าลูกนั้นมันถึงขนาดใบแดงหรือใบเหลืองก็ได้ให้ฟรีคิกเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเกมอ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้โหแบบว่าหลุดเดี่ยวมาตรงกลางแล้วสกัดมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแต่ก็โอเคคือเราดูอะไรวะใบแดงตกใจนะตกใจจับจอดอะไรวะใบแดงเพราะว่าจีฟันไดตั้งแต่มาเล่นให้ลิเวอร์พูลไม่เคยโดนใบแดงอ่ะพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยพูดเลยว่าหนักในใจทุกคนอ่ะหนูเชื่อว่าเอาอ่ะให้ 99% คิดว่าวันนี้ไม่แพ้ถือว่าบุญแล้วแต่โดนนำ 1-0 ผู้เล่นน้อยกว่า1คนเหลือ10-11ตัวก็ทำใจอ่ะเอาจริงทำใจก็แบบโอ้สถิติแม่งก็อะไรทำให้เราแบบขยิมยิ้มย่องทำให้เราแบบใจพองสุดท้ายต้องยอมรับอย่างนึงว่าอย่างนึงเลยนะทั้งหมดเลยหนูว่าครอปนะฮะหนูให้ครอปประมาณ 60% นะครับของการบริหารจัดการเกมนะครับอีก 30% นะครับหนูให้อลิสันเบเกอร์และอีก 10% ที่เหลือเฉลี่ยกันนะฮะอีก 10% อีกที่เหลือนี่ให้ดาวินนูเยสคนเดียวเลยแต่ถามว่าอ่ะเราลองนึกไปทีละช็อตทีละช็อตว่าถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลโดนนำ2-0ก่อนต่อให้ดาวินนูเยสลงมามันก็ไม่มีผลถูกไหมเพราะฉะนั้นการเซฟของอลิสันสำคัญและการที่หมดครึ่งแรกเรายังไม่ตาม2-0ถือว่าเป็นความโชคดีในห้องแต่งตัวครอปบอกว่ามี2อย่างที่เราจะต้องค่อยๆทำก็คือ 1. ห้ามเสียประตูเพิ่มห้ามเสียประตูเพิ่ม 2. เทรนด์ห้ามโดนใบเหลืองที่2แล้วเล่นรอโอกาสเขาเชื่อว่าโอกาสมันมาเองอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่นักข่าวเขาเอามาตีแผ่ให้ดูนะยิงเช็ดยังไงหนูไม่รู้นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายสังเกตไหมว่าครอปเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนตัวนะฮะอ่ะไม่เอาเอนโดอยู่ไว้ละเอาเอนโดออกนะครับส่งฮาวิเอเลียดลงมาถามหนูว่าฮาวิเอเลียดมีเอเนจีมีพลังงานในการวิ่งไล่บอลหรือว่าวิ่งไล่เพื่อจะทำให้คู่แข่งเล่นยาก2ก็คือดิโก้โชต้าเอากักโปเราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะฮะว่าระหว่างกักโปกับโชต้าถ้าลูกที่เด็ดที่ขาดหรือลูกมหัศจรรย์ลูกปาฏิหาริย์เนี่ยโชต้ามันทำให้เราเห็นมาแล้วนักต่อนักถูกไหมพอเปลี่ยนโชต้าลงมาโอนในใจหนูโอเควะจับพัดจับผูปุ้งมุงเข้าไปหรือยิงแฉลบข้างๆหรือยิงโชต้ามันชอบมีลูกปาฏิหาริย์มันมีลูกอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอะเป็นตัวแบบตัวนำโชคก็ว่าได้ต่อจากดีวอกโอลิกี้นะครับอ่ะก็เปลี่ยนลงมาสักพักนึงก็เกมก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เสียเพิ่มแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าเราเริ่มต่อบอลแล้วสู้กับนิวคาสเซิลได้เพราะก่อนนั้นเราไม่มีโอกาสยิงเลยถูกไหมหลังจากที่เปลี่ยนลงมาครบหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเหลือ10นาทีสุดท้ายเจอครอปตันจะที่ส่งดาวินนูเยสลงมาสาธุอันนี้พูดจริงๆเลยหนูบอกพูดกับน้องๆไอเพชรเอมที่แฟนลิเวอร์พูลด้วยกันที่กูขอนะวันอื่นมึงจะไม่คมอะไรยังไงกูไม่ว่าเลยแต่วันเนี้ยขอชะงักสักโป๊ะแต้มนึงนี่จะแฮปปี้มากกราบขอบคุณมากนะลูกนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือ100,000 ปีมันก็ไม่ได้อะไรคมขนาดนี้แต่ลูกนั้นเนี่ยโอ้ฟับหายเลยช็อกอ่ะหนูหยุดแบบประมาณ1-2 วิเฮ้ยแล้วดีใจกันอ่ะกลายเป็นโอ้โหดีใจแบบบ้าคลั่ง3คนโอเคในใจพอแล้วดึงเสมอดึงมาเยือนที่เซนเกมปาร์คเหลือ10คนดึงเอา1แต้มกูเอากูโอเคกูแฮปปี้พอแล้วดึงจบเอาการเป้ามิดหมดสุดท้ายบูโน่กินอะไรก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆแบบที่เทรนทำไอ้ลูกสองเนี่ยหนูยังไม่กล้าดีใจเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ดูภาพช้าเนี่ยมองจากตาเปล่าเหมือนมันจะล้ำหน้าถูกไหมอาจคนรู้สึกมันหนูหรือเปล่าถ้ารู้สึกมันหนูกดบอกว่ารู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนทำท่าจะล้ำหน้า
เราก็ยังไม่ชัวร์แต่พอภาพช้ามาโอ้โหอีก2ช่วงตัวเผื่อแบบไม่มีล้ำกลายเป็นเฮชั่วโมงนั้นบ้าคลั่งบ้าคลั่งบอกเลยบ้าคลั่งแล้วทุกคนพูดสะเหมือนกันหมดเลยโอ้โหนุ่นเย็ดไม่แพงมึงยิง2ลูกไม่แพงเลยจริงๆนะต่อให้ร้อยล้านปอนด์ลงมาแล้วทำแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันทำได้อะหนูไปดูสถิตินะไปฟังเพจนู้นเพจนี้แล้วก็ดูที่เขาบอกว่าดุนนุนเย็นเนี่ยลงมา10นาทีเนี่ยได้จับบอลแค่7ครั้งหรือ9ครั้งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ9ครั้งได้สัมผัสบอลเพียง9ครั้งสับไกล2ครั้งเป็น2ประตูอาริตงเบเกอร์ไม่เคยเซฟเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะเมื่อคืนเซฟถึง7ครั้งลูกจังๆนะนิวคาสเซิลตามสถิติแล้วถ้าเขาขึ้นนำคู่แข่งได้ในเซนต์เจมส์พาร์คเขาไม่เคยแพ้คู่แข่งมาหลายสิบเกมหลายสิบนัดนะครับสถิติหลายอย่างมันเริ่มถูกทำลายถูกทำลายแล้วแบบฟินอะถูกไหมหนูบอกเลยว่าแฟนลิเวอร์พูลฟินทุกคนคิดเหมือนกันไหมเมื่อคืนเนี้ยเชื่อไหมตั้งแต่ดูบอลเมื่อคืนจนถึงวินาทีนี้ที่หนูอัดคลิปเนี่ยหนูยังมานอนไม่หลับเลยจริงนึกในใจเครียดไปเก่งซะละไปออกลูกเก่งซะละไปออกลูกคมอย่างเงี้ยแล้วทีมอื่นเขาจะล้อมึงยังไงถามดิอ่ะมึงยิง2ครั้งตับไกล2ครั้งไม่2ประตูก็มึงเก่งซะแล้วอ่ะแล้วคนอื่นจะล้อมึงยังไงมึงคิดบ้างมั้ยคิดบ้างกูถ้ามึงจะเก่งขนาดนี้เล่น10ตัวชนะ2นัดติดมึงขอทั้งพรีเมียร์ลีกเลยเล่นแค่10ตัวพอมันไปเก่งซะแล้วมันเบื่อเงี้ยไปติดคมซะแล้วไปติดเก่งซะแล้วไปติดแบบว่าตายยากซะแล้วรู้ป่ะเขาหล่อเหยียบย่ำซ้ำเติมขนาดไหนเขาหล่อขนาดไหนแม่มือนี่ขัดแป้นพิมพ์รอเลยมันแพรบแฮตทูแฮตแท็กเตรียมก็ยินดีนะยินดีกับ3แต้มที่ลิเวอร์พูลได้มาจากเซนต์เจมส์พาร์คและสถิติมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม11 14เกมหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลยังไม่แพ้นิวคาสเซิลจำไม่ได้ว่าจากทุกรายการหรือเปล่านะแต่14เกมล่าสุดเนี่ยอาจจะทุกรายการนะครับตอนเนี้ยพอเมื่อคืนมันผ่านช่วงเวลาที่ดีมาแล้วใช่มั้ยเราก็จะมานึกถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องอยู่กับความจริงเพราะว่านัดหน้าเราไปเยือนแอสตันวิลล่าและที่สำคัญแอสตันวิลล่าเนี่ยเล่นดีมากหลังจากแพ้นิวคาสเซิลมา5-1แล้วยังไม่หยุดเลยยิงไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนหรือเจ้าบ้านกระหน่ำไม่หยุดบอลแบบโอ้โหบอลเล่นเข้าทางเข้าเตงกันดีจังเลยแม็กซี่แคทนัดล่าสุดยิง2เม็ดไม่ได้ยิงให้แอสตันวิลล่ามานานแล้วนัดเดียวแม่งยิงแม่ง2เม็ดเลยนะก็ต้องดูว่าเซนเตอร์ถามหน่อยหนูถามหน่อยว่าถ้าใครได้ดูคลิปเนี้ยตอบรู้หน่อยว่าตลาดนักเตะของเราปิดหรือยังนะคิดว่าปิดหรือยังหนูว่ายังหนูว่าคล็อปต้องเอาหลังตัวนึงตอนเนี้ยเซนเตอร์คล็อปต้องหาเซนเตอร์ตัวนึงนะส่วนเอ็นโดเนี่ยบางคนก็บอกว่ายังเล่นไม่ดีโอเคเข้าใจแหละมันนัดที่2มันก็ต้องถูด้วยไทยกันไปอย่างน้อยเราก็มีตัวรับธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาเป็นคนชอบเพลสไงวิ่งไล่เห็นป่ะเขาไม่คนไม่ได้สไตล์แบบดักบอลก็นะลุ้นกันเอาว่าไปเยือนแอตตันไม่ใช่แอตตันวิลล่ามาเยือนเราที่แอนฟิลด์เนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเชื่อเถอะอะไรที่ดูเหมือนยากๆลิเวอร์พูลทำให้ง่ายอะไรที่ดูเหมือนง่ายๆนะลิเวอร์พูลก็ชอบทำให้มันยากบีบหัวใจแฟนบอลตัวเองมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับใครเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนไบโพล่าเอาจริงเท็จแค่ไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอยากจะถามทุกๆคนนะฮะว่าตลาดของเราปิดแล้วหรือยังถ้ายังไม่ปิดคุณคิดว่าคล็อปจะเสริมตำแหน่งไหนเซ็นเตอร์กองหลังหรือว่าตัวรับนะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับส่วนวันนี้หนูจะจากลากันไปด้วยแฟนผีบางคนนะครับไม่ใช่โทษแฟนนิวคาสเซิลบางคนเมื่อคืนนี้ที่แบบหลังจาก
ดาวินนูนเยสยิงลูกที่2เข้าไปนะครับแฟนหลังจากที่ดาวินนูนเยสนะฮะยิงลูกที่2เข้าไปแฟนบอลของนิวคาสเซิลบางคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้